รมการขนส่งทางบกจะนำเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรุ่นใหม่มาใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558โดยผู้ที่มีเจ้าของเท่านั้นนะคะสามารถใส่วิ่งรับส่งประชาชนได้ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสีส้มที่ด้านหน้ามีสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทยส่วนด้านหลังจะระบุเบอร์และก็พื้นที่ที่ให้บริการรวมถึงบัตรประจำตัวผู้ขับขี่จะนำมาใช้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1มกราคม2558โดยวันนี้กรมการขนส่งทางบกจัดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงทะเบียนที่กองพลที่1รักษาพระองค์พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอจัดตั้งวินใหม่และเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีจำนวน 1,108 วินผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง 14,802 คนนายอัศทัยรัตนดีโลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขั้นตอนต่อไปจะเปิดให้ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินใหม่และวินเดิมที่มีป้ายเหลืองมาทำการลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและหมายเลขเสื้อวินใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยจะต้องนำหลักฐานมาลงทะเบียนเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วผู้อื่นจะไม่สามารถขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแทนกันได้